โอเคตอนนี้เราก็เจอกับพนักงานน้อยของเรามันเดินกลับมาแล้วแล้วมันก็มือเราแล้วมันก็เดินหนีเราเฮ้ยกลับมาหน่อยดิเออโอเคยินดีทุกยินดีทุกยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ EP 2ของการสร้างเอ้ยไม่ใช่ดิถ้าเกิดว่า SCP 3.08 5 EP มาแล้วนะคะเอ้ย4ดิ4 EP มาแล้วก็อยู่กับน้องคนเดิมแล้วก็เห็นอะไรคนอู้งานเรื่องไม้มาอยู่นี่เลยเห็นพนักงานน้อยเดินเดินอยู่โอเคมาแล้วเอาเฮ้ยพาดก็คนอู้งานช้าเองนี่นะโอเคโอเคไม่อู้แหละไม่อู้แหละบ้านเนี่ยฮะจะให้บนอีกแล้วเหรอนี่ขนาดไม่ได้ประโยชน์แล้วยิ่งทำตัวไม่ได้ประโยชน์ขึ้นไปอีกเนี่ยฮะเยี่ยวโดนนี่คนอู้งานเราถ้าเกิดว่าเอาไม้ขึ้นมาด้านบนด้วยเอาไม้ขึ้นมาด้านบนอย่าเอาไว้ชั้นหนึ่งเอาเหรอมาขึ้นมาชั้น2ด้วยเอาเฮ้ยพาอู้งานแบบขั้นสุดไม่ได้อู้งานนะแต่ขี้เกียจแต่ก็เพื่อคนดูทุกคนครับเย้กดต่อไปเรื่อยๆอย่าอย่าเออทำไปนานแล้วโอเคเอออย่างนานอ่ะติดอีกโอ้ยเราต้องใช้เด็กชายพาขนของโอเคมาเดี๋ยวเราวางของตรงนี้เลยละกันวางสูงๆตูบเฮ้ยเดี๋ยวมันตกอ่ะมันตกพื้นอ่ะมาโถก็นึกว่ามันจะแบบลงมาแรงๆแล้วก็พังไม้ที่เหลือเออไหนดูซิพาตอนนี้พาสร้างบ้านอะพาสร้างบ้านไปถึงไหนแล้วฮะมีไม้ที่คุณไม่ต้องการกระโดดลงไปตูเมื่อไหร่เราจะสร้างเสร็จเนี่ยคือทุกคนอาจจะเห็นว่าพวกเราสร้างแบบแป๊บเดียวแล้วก็เสร็จนะครับแต่ความจริงก็คือสร้างมานานมากแล้วครับเอ้ยเมื่อไหร่ไม้จะหมดเนี่ยไหนดูดิอย่าโอ๊ยกดผิดเฮ้ยไม้หมดแล้วเฮ้ยไม้หมดแล้วเย้โอเคหาทีเราจะได้สปอนง่ายๆแล้วเย้ไม่ต้องสปอนเยอะมากนะดารินนาราก็เห่าแล้วเรียบร้อยใครก็ไม่รู้มีอาหรือเปล่าเนี่ยนานไม่รู้ได้ทุกคนได้ยินได้หรือเปล่าสปอนอีกสักหน่อยนึงครับอย่าเยอะนะสปอนเมนูแล้วก็สปอนพาเลทเร็วๆหน่อยกันพี่แป๊บเซิร์ชอยู่โอเคสปอนอีกสักเท่านี้พอแล้วพอก่อนฮ่าโอเครัวอยู่แต่ก็ไม่ได้รัวมากโอเคโอเคตอนนี้เราก็เจอกับพนักงานน้อยของเรามันเดินกลับมาแล้วแล้วมันก็มือเราแล้วมันก็เดินหนีเราเฮ้ยกลับมาหน่อยดิเอออย่าไปแน่กับพนักงานนะจะบอกให้แง่พนักงานมันมือเราอะพนักงานมันหยุดมันเจอกับบันไดแล้วมันก็หยุดเอ้าเฮ้ยแล้วมันเดินกลับมาพนักงานตัวดำดำพนักงานแน่จริงก็ขึ้นมาจับดีแม่อ๋อลืมไปตอนนี้พนักงานเขาไม่จับเราวันนี้เราสร้าง2ซึ่งระดับแรกนะครับผมจะไม่เปลี่ยนเป็นตอนกลางคืนเลยค่ะเพราะถ้าพนักงานตัวนี้มันสามารถพังบ้านเราได้โอเคไปฮะตัวนี้พังไม่ได้ไม่ถึงบอสพังได้ตัวนี้น่าจะพังได้นะเสียดายบ้านเคยเห็นอยู่เคยเห็นเขาพังได้อยู่โอเคเมื่อไหร่เราจะเสร็จสักทีเนี่ยใกล้แล้วมันเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่เราสร้างโครงบ้านเสร็จโอเคครับโอเคตอนนี้เราก็เหลืออันสุดท้ายตรงนี้นะคะเราจะรอผ่านแล้วตอนนี้เราก็คืออยู่บนเพดานที่แสนจะเสร็จแล้วดูค่ะเละมากโอเคบ้านเรามีทางนี้ทำระเบียงกันก่อนทำระเบียงชั้นไหนก่อนทำชั้นไหนก่อนทำชั้นล่างก่อนไปตามแม่เลยครับเราจะมาดูเพดานเราโอเคเราต้องลงไปข้างล่างนี้นะครับโอเคเชิญครับบันไดสวยอ่ะเอาบันไดสูงดูเอาบันไดที่มันสั้นเตี้ยอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ต้องเอาบันไดอันนี้ขอเดี๋ยวดูให้ไปที่ VIP แล้วก็อ้าวไหนอ่ะไม่โอเคไหนอันนี้ขอนี้ใช่โอเค3อันนะ
2 3โอเคสปอนให้แล้ว3อันขี้เกียจไปหาเอ้ยความจริงอันนี้มันไม่ต้องหาก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีอยู่แล้วใช่แล้วก็มันก็มีอาหารแบบอันที่มันมีเฉพาะเศษอย่างเดียวนะครับอย่างเช่นช็อกโกแลตใช่ช็อกเดี๋ยวต้องไปที่ default ก่อนแล้วก็ไปที่ช็อกนี่มันจะเป็นแบบนี้สปอยให้หน่อยสักอันนึงละกันโอเคเรียบร้อยแล้วมาดูซิอันนี้จะเป็นห้องเอาไว้ชมวิวนะคะแล้วเราก็จะมากินอันนี้ก่อนมาดูวิวแม้ว่าเดี๋ยวเรากินก่อนละกันว่าเราจะไปเริ่มสร้างห้องอย่างแรกก็จะเป็นห้องรับแขกเดี๋ยวพาแป๊บนึงแล้วไอ้กระจกอันนี้ข้างบนน่ะฮะอันเนี้ยข้างบนน่ะข้างบนมีเพดานแล้วเออแต่ที่มันเป็นอันนั้นน่ะที่มันเดี๋ยวพาตามมาแป๊บนึงนะตรงเนี้ยพาระเบียงเดี๋ยวขอบันไดเล็กใช่ไหมใช่บันไดเล็กเดี๋ยวสปอนไว้ตรงนี้ละกันโอเคบันไดเล็กสามเดี๋ยวแลนเดอร์โอเค1 2 3โอเคโอเคเรียบร้อยโอ้บันไดลอยฟ้าเสียวตกเราจะกระโดดลงไป3 2 1วี่เฮ้ยมันติดไอ้เนี่ยหยุดเล่นโอเคตอนนี้เราก็อยู่อย่างนี้แล้วครับแล้วก็ตอนนี้เราซวยแล้วน้องผมติดเรียนนะครับเราต้องรีบทำให้ได้ภายในสปีดรันต้องภายใน15นาทีไปกันครับห้องครัวเราจะอยู่ตรงนี้อ่ะของไม้พาเลต3โอเคเราจะทำห้องครัวนะครับอ่ะพาเอาอะไร มันตกลงมาอะไรตกอันนี้โอ้ตายมันก็อาจจะไม่ได้สวยเท่าไหร่เราต้องการอะไรบ้างเนี่ยเราจะต้องการไม้พาเลต3อันถ้วนไม้พาเลต3โอเคเราต้องสปอนให้เขาหน่อย2แล้วก็3โอเคครบไหมดูว่ามัน2นะ3อันแหละครบอาพาเอาไปต้องขึ้นไปทำตรงนี้ก่อนมันไม่ค่อยสวยเออโอเคตรงนี้อันนี้เราจะทำเป็นผนังห้างครัวแล้วอันนี้ก็คือเป็นบันไดแบบเฮ้ยกระตุกมันจะลงไปยังไงช่องมันเล็กนะอ๋อลงไปได้ครับสนามเด็กเล่นในบ้านอยู่หน้าบ้านเลยเฮ้ยนี่มันโคมไฟรูปดินสอนี่นาถูกไหมโอเคกลับไปเฮ้ยมีรูบิกน้อยครัวหน่อยเสร็จห้องครัวเสร็จห้องครัวคือด่วนๆเลยคืออะไรอ่ะเข้าไปดูให้หน่อยว่ามีอะไรบ้างเสร็จห้องครัวมีอะไรบ้างเอาเว้ยตกเร็วเวลาจะหมดแล้วเนี่ยเร็วๆๆเดี๋ยวน้องผมต้องรีบไปเรียนอ้าวเดี๋ยวพาแป๊บนึงเข้ามาในนี้โอเคเสร็จห้องครัวใช่ไหมดูให้หน่อยแป๊บนึงนะไม่เห็นต้องเสิร์ฟเลยเลื่อนค่ะ Kitchen table ไม่เอาเลื่อนไปโอเคก็อันนี้แล้วก็มีอะไรบ้างตู้เย็นไมโครเวฟแล้วก็ที่ปิ้งขนมปังครับแล้วก็มีโต๊ะอะไรก็ไม่รู้ความจริงมันคือชั้นหนังสือกันที่ออกไปหน่อยเราทำไม่ได้เฮ้ยระหว่างเราพารอไปก่อนนะเฮ้ยตกเราจะเรียกพนักงานมายังไงเฮ้ยเฮ้ยยายเราจะไปเดินรอบหาพนักงานแล้วเราจะสปอนพนักงานดีกว่ายายนี่อะไรอ่ะนี่อะไรอ๋อชื่อสาวคาร์ลี่ at E4 เราอยู่สาว E4 โอ้โหไฟของหัวหมาจิ้งจอกมันอยู่ข้างบนอย่างนี้อ่ะโอเคห้องครัวเราเสร็จแล้วขอไฟหน่อยไฟอะไรดูให้หน่อยว่ามีไฟอะไรบ้างออกไปหาเองก็ได้นะได้โอเคอันนี้ก็ได้เนาะพาได้สปีดรันกับวู้หยุดตรงนี้โอเคตอนนี้เมื่อกี้ที่ผมพูดหยุดผมกะว่าจะหยุดวิดีโอแต่มันไม่หยุดให้แล้วก็คือเมื่อกี้นั่นก็คือมีเหตุการณ์ช็อกครับก็คือแม่ของผมโทรมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็เป็นการโทรมาเพื่อให้น้องเรียนฉะนั้นผมจะต้องรอน้องแล้วก็สร้างเละๆไปก่อนเอาเฮ้ยมันเอาเอ้ยอันนี้มันปิดไฟเปิดไฟใช่ไหมถูกต้องเปิดไฟต
ั้งไว้ที่ที่มันแบบเละๆก่อนก็ได้ครับระหว่างรอน้องผมเฮ้ยนี่คือตู้เย็นเปิดได้ไหมเปิดไม่ได้ตู้เย็นอะไรมันเปิดไม่ได้เนี่ยโอ้โหกดอันนี้โอ้โหอันนี้ก็ใช้ไม่ได้เป็นแค่ตกแต่งอย่างเดียวครับน้องผมฮะยืนนิ่งอยู่ตรงนี้อันนี้มันโคมไฟนี่นาน้องผมจับโคมไฟอยู่จ่อหน้าเลยฮะเดี๋ยวรอน้องผมมาก่อนนะครับโอเคตอนนี้น้องผมก็มาแล้วแล้วเราก็เจอกับบั๊กนึงอันนี้นี่โอ้โหเอาไม่เป็นไรช่างมันพาต้องเอาอะไรทำให้หนูขอไม้ผลิตเท่าไหร่2ก่อนอย่าเพิ่งเยอะ2ก่อนโอเคเฮ้ยนี่มันทอยนี่เราไม่ได้เอาทอยปะโทพาเลต1 2โอเคเอ้าไม่รู้จะออกยังไงต่อไปเราจะสร้างห้องน้ำกันนะคะครับพาอันนี้อยู่นี่เดี๋ยวหนูทำให้เดี๋ยวหนูทิ้งไว้ตรงนี้นะกันเอาแคนดรอปดรอปไม่ได้อีกโอเคดรอปตรงนี้อันนี้ดรอปไว้ข้างบนนี้นะพาหยิบเองนะโอเคเราจะเข้าห้องค่ะเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวขอโถส้วมแล้วก็ขอโถส้วมแล้วก็สิงหน่อยโถส้วมอยู่นี่ไม่เอาอ่างหรอไม่เอาอ่างไว้ด้านบนสิงเอาสิงเขียนไม่ได้โอเคตอนนี้เจอปรากฏการณ์ใหม่นะครับไม่มีซิงค้นหาไม่เจอครับฉะนั้นเราตอนนี้ก็อาจจะมีเสียงแทรกนะครับแม่ผมคุยอยู่เสียงดังมากเลยโอเคก็เราเอาวันนี้ละกันบาร์ทับโหใหญ่อ่ะโหใหญ่มากแล้วเราจะออกไงโอเคเนี่ยพาอย่างเงี้ยโอเคตรงนี้ก็คือเราวางทำอะไรไม่ได้ครับมีแค่ส้วมเพราะอ่างน้ำใหญ่เกินฉะนั้นก็ต้องเอาอ่างน้ำมาวางไว้ข้างบนตรงนี้เลยเหรอใช่แล้วเดี๋ยวตรงนี้ปลูกเป็นห้องน้ำขอปลูกเป็นห้องน้ำปลูกผนังนะปลูกผนังเข้าใจไหมโอเคเราต้องเอาอะไรนะโคมไฟใช่ไหมพาขอมาโคมไฟเอาไว้ชั้นล่างโคมไฟมันต้องยังไงไลท์เหรอไม่ต้องก็กดปกติได้เลยใช้ได้แล้วมันมีเหรอมีโอเคแล้วหาครับระหว่างที่เรากำลังนั่งอ่างอาบน้ำอยู่นั้นเราก็ได้เจอโคมไฟสว่างสวยจบอันนี้ปะโถโอเคโอเคก็วันนี้เป็นไงบ้างครับสนุกไหมครับถ้าสนุกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับก็เดี๋ยวเจอกัน EP หน้าเราจะมาสร้างห้องนั่งเล่นกันนะครับซึ่งน้องผมก็คือไม่ว่างแล้วก็คือต้องทิ้งหน้าจอไว้แบบนี้ตลอดเวลาเลยไม่งั้นมันก็จะดิสคอนเนคหลุดแล้วก็คือสร้างต่อไม่ได้เป็นอะไรที่ยากลำบากมากครับแต่เพื่อทุกคนครับวิวเยอะโอเคงั้นเจอกันต่อ EP หน้าครับบ๊ายบาย